สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถที่มีแต่คนหานะครับเป็นรถราคา 990,000 บาทไม่เกินล้านคุณได้ขับรถ BM แล้ววันนี้เรามารีวิว BMW นะครับซีรีส์3นะครับ 320D ปี2014นะครับ F30 ตัวนี้เป็นปี2014นะครับออปชั่นเยอะจะเป็นตัวสปอร์ตไลน์นะครับเป็นตัวที่1ข้างในเป็นเบาะเต็มสีแดงด้วยดำเบาะแดงเนี่ยทุกคนหาตลอดนะครับขาวเบาะแดงดำเบาะแดงเนี่ยเป็นที่ยอดนิยมมาก2คือไม้น้อยครับไม้เพียงแค่ 60,000 กว่าเท่านั้นราคาเพียงแค่ 990,000 บาทนะครับรถปี14นะครับรถเพียงแค่ไม่เกิน 5-6 ปีไม้ 60,000 กว่าเอาไปดูแลง่ายมากนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสภาพแบบนี้เป็นยังไงครับเรามาดูสเปคของ BMW 320D ปี14นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นตัวยอดนิยมนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตไลน์ตัวนี้เป็นปี2014นะครับ 320D ตัวสปอร์ตเครื่องเป็นเครื่องดีเซล Twin Power Turbo หรือ Twin Power Score นะครับให้แรงม้า184แรงม้ากับเกียร์8สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าขับสนุกเป็นตัวยอดนิยมของทุกคนนะครับวันนี้ราคาเป็นแค่ 990,000 บาทเท่านั้นนะครับไมค์ 60,000 กว่านะครับจอยาวด้วยและเป็นยอดนิยมก็คือดำเบาะแดงนะครับมาดูสเปคข้างนอกกันนะครับสเปคตัวนี้จะเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับ LED เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เป็น minor change นะครับถ้า minor เนี่ยไฟตัวนี้จะเคลื่อนเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวให้เด็ก insert รูปให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง Twin Power Turbo นะครับตัวนี้จะเปิดประตูกด2ครั้งแล้วนะครับรถคันนี้สภาพเดิมมากเลยนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับอย่างเดิมนะครับคนต้องการรถเดิมผมแนะนำคันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมจงใจเปิดเครื่องให้ดูนะครับใครบอกว่าเครื่องดีเซลเสียงดังมันเสียงดังประมาณนึงแต่ไม่ได้ดังมากนะครับยางเป็นยางขอบ17นะครับเป็นยางโรงงาน225/50R17ตัวนี้จะเขียนเลยสปอร์ตตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นคีย์เลสคู่หน้านะครับถ้ามีแบบนี้จะเป็นคีย์เลสแล้วนะครับสามารถกุญแจพกกุญแจแล้วแตะตรงนี้จะเปิดล็อกให้เลยสีสวยงามมากนะครับรถสภาพเดิมสุดๆนะครับมาดูข้างหลังนะครับรถสภาพพร้อมใช้เลยมีท่อหลังอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับข้างหลังข้างสภาพข้างในเป็นยังไงนี่นะครับดูนะครับรถเดิมๆทุกอย่างเดิมๆนะครับโอเคเดี๋ยวดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็ยังเดิมอยู่เลยนะครับ BM ตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่โอเคเดี๋ยวไปดูนะครับสภาพข้างในเป็นยังไงบ้างโอเคครับเรามาดูภายในของตัวBMW 320D Sportline นะครับปี2014ตัวนี้ขาวเบาะแดงยอดนิยมแบบที่ผมบอกนะครับหาเนี่ยดำเบาะแดงนะครับต้องตัวนี้เลยก่อนอื่นสตาร์ทก่อนนะครับตัวนี้มีออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับถ้าเป็น13 14จะมีออโต้สตาร์ทสต็อปเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นเครื่องตัวนี้อย่างที่ผมบอกเป็น Twin Power Turbo นะครับ13 14 15 16เนี่ยจริงๆเครื่องเดียวกันนะครับมาดูออปชันดีกว่าตัวนี้จะเป็นตัวยอดนิยมเพราะ1นะครับสีเบาะนะครับเป็นเบาะแดงสปอร์ตไลน์จะเป็นเบาะเต็มนะครับเบาะที่ปรับตรงขาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขัดใจอย่างผมนึงก็ยังไม่เป็นออโต้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่2คือเห็นไหมครับดำได้แดงจอครับตัวนี้เป็นจอใหญ่แล้วนะครับเพราะปกติถ้าเป็นไอคอนิกจะเป็นจอเล็กนะครับแล้วก็มี iDrive ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ภายในสีดำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพิมพ์นิยมมากนะครับคันนี้ไมค์ 60,000 กว่านะครับดูสภาพเลยว่าคันนี้สภาพดีมากนะครับโอเคตัวนี้นะครับปรับฟังก์ชันได้ปกติเลยเหมือนกันนะครับมี external device นะครับสั่งงานด้วยเสียงแล้วตัวนี้ก็เป็น cruise control ตัวนี้เป็นตัวรายละเอียดตรงกลางนะครับ BC นะครับไฟเลี้ยวนะไฟเป็นออโต้นะครับตัวนี้เป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับล็อกกระจกแล้วก็พับกระจกตรงนี้นะครับพับได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับเป็น iDrive นะครับตัวยาวตัว 10.1
ผมจำไซส์ไม่ได้นะแต่เป็นตัวยาวใหญ่แล้วนะครับซึ่งจะมีเฉพาะตัวสปอร์ตแล้วก็ตัว M Sport นะครับโอเคคิ้วจะเป็นสีดำคาดด้วยลายแดงนะครับนี่เป็นไฟฉุกเฉินแล้วก็ล็อกนะครับนี่เป็นแอร์เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวิทยุตัวนี้จะเป็นแอร์นะครับแยก2โซนนะครับปรับบนกลางล่างได้จริงๆก็เหมือนกับซีรีส์3ที่ผมรีวิวไปส่วนใหญ่นะครับแต่วันนี้เราที่อย่างที่ผมบอกต้นคือเป็นตัวยอดนิยมที่ทุกคนหานะครับตัวนี้ก็จะมีปรับโหมดนะครับสปอร์ตปรับได้4โหมดนะครับเครื่องตัวใหม่จะปรับได้4นะครับจะเป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลัสนะครับที่มันปิด traction control เนาะ spark sensor นะครับตัวนี้เป็น traction control นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใหม่มากนะครับผมบอกเลยว่า My 60,000 นี่สภาพแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวนี้เป็น iDrive นะครับ iDrive มีอะไรบ้างนะครับลองดูเมนูตรงนี้นะครับอันนี้ Multimedia เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้ก็จะมี Music Collection นะครับมี Hard Disk อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวโดนกระสิทธ์นะครับ external device เล่น USB เล่นทุกอย่างได้นะครับแล้วก็มี map ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ connect drive แล้วก็ setting ต่างๆของรถตัวนี้ให้ดูสภาพแล้วกันนะครับเพราะเรารีวิว X3 ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยคนส่วนใหญ่อ่ะหาเบาะครับเบาะแพงนะครับเบาะตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างกระชับแล้วยิ่งคนขับซิ่งๆเนี่ยผมว่ามันช่วยในเรื่องการขับเครื่องแล้วนั่งความสบายได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ USB นะครับโอเคข้างหลังนะครับสภาพเบาะข้างหลังทุกอย่างดูดีมากนะครับนี่คือรถไมล์ 60,000 จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่าสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ได้รีวิวสเปคแล้วก็สภาพนะครับคันนี้เราเน้นสภาพเนาะของ BMW นะครับ 320D นะครับปี2014นะครับตัวนี้เป็น Sportline ไมล์ 60,000 กว่านะครับรถเป็นรถยอดนิยมวันนี้อย่างที่ผมบอกสภาพแบบนี้มีเงินล้านนึงได้ขับรถ BM ใหม่ๆแล้วนะครับขับไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากนะครับแล้วก็ขับสนุกดูหล่อนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยวันนี้สภาพแบบนี้ราคาเพียงแค่ 990,000 บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับโทรมาที่0617456222นะครับหรือ0819082026หรือ LINE นะครับตาม QR Code ตามนี้นะครับหรือ @noname หรือ @kikakar.s นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากช่วยกดติดตามนะครับช่วยแชร์ช่วยแบ่งปันนะครับถ้าอยากให้โนเนมรีวิวรถเยอะๆนะครับอย่างน้อย1ไลค์1แชร์1การแบ่งปันก็จะเป็นกำลังใจให้โนเนมนะครับหรืออย่างน้อยพิมพ์ FC โนเนมนะครับหรืออยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้โนเนมสวัสดีครับ